สวัสดีค่ะหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้นะคะจะพาออกเดินทางไกลเข้าไปในป่าค่ะป่าแห่งนี้ได้ชื่อว่าลึกลับที่สุดน่ากลัวที่สุดอันตรายก็ที่สุดค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ฟอกอากาศให้กับโลกเราได้มากที่สุดด้วยค่ะเรียกว่าสุดยอดของป่าเลยนะคะป่าแห่งนี้อยู่ในอเมริกาใต้มีชื่อว่าป่าอเมซอนในป่าอเมซอนมีสัตว์อยู่มากมายวันนี้ป้าเวนด้าขอเลือกสัตว์นักล่าที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งและน่ากลัวมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องสัตว์นักล่าเรามารู้จักกับป่าอเมซอนกันก่อนค่ะอเมซอนเป็นป่าดงดิบที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกค่ะมีพื้นที่อยู่ในประเทศต่างๆถึง9ประเทศเลยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศบราซิลค่ะที่ป่าแห่งนี้มีต้นไม้อยู่ราวๆ300,000,000,000ต้นมีสายพันธุ์ต้นไม้ถึง 60,000 สายพันธุ์ที่เติบโตให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีสัตว์อยู่ในป่ามากมายมีมากถึง 16,000 ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีแมลงมากกว่า 2,500,000 สายพันธุ์ค่ะมีทั้งนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ราวๆ2,000,000สายพันธุ์เลยนะคะ wow. รวมทั้งมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในนี้ก็มีอยู่ราวๆ2,700,000คนค่ะในป่าอเมซอนนั้นมีชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่เป็นร้อยๆชนเผ่าค่ะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่นั่นค่ะแม่น้ำอเมซอนที่คดเคี้ยวอยู่ในป่าได้พาผู้คนเดินทางเข้ามาที่นี่เพื่อสำรวจดินแดนลึกลับซับซ้อนแห่งนี้ค่ะแต่ความกว้างใหญ่ของอเมซอนก็ยังมีหลายชีวิตที่ยังไม่ถูกค้นพบนะคะแล้วก็มีเรื่องราวมากมายที่เป็นปริศนามีเรื่องเล่าตำนานลึกลับของป่าอเมซอนที่คนที่นั่นเขาร่ำลือแล้วก็บอกต่อๆกันมาใครที่จะเดินทางมาป่าแห่งนี้ควรจะรู้เรื่องราวของตำนานลึกลับในที่แห่งนี้ด้วยหนึ่งในนั้นคือวิญญาณร้ายแห่งอเมซอนที่ชื่อว่าตุนเชตุนเชเป็นวิญญาณร้ายที่เร่ร่อนยามค่ำคืนไม่เคยมีใครเคยเห็นแต่หลายคนเคยได้ยินเสียงตุนเชจะผิวปากยามค่ำคืนเสียงแหลมเล็กราวกับนกและใครที่ตอบรับเสียงผิวปากนี้มันก็จะตามหาแล้วก็ส่งเสียงร้องดังขึ้นจนในที่สุดก็จะทำให้คนที่ได้ยินนั้นเสียสติแล้วก็วิ่งหนีเตลิดเข้าไปในป่าแล้วก็หายไปในป่าลึกค่ะไม่เพียงแต่ตุนเชที่เป็นวิญญาณร้ายยามค่ำคืนนะคะยังมีชูยาชากิที่ปรากฏตัวเพื่อหลอกล่อคนเดินป่าในตอนกลางวันด้วยค่ะเขาเป็นคนแคระมีขาข้างเดียวกล่าวกันว่าเขาอาศัยอยู่ในต้นไม้ยักษ์ที่ชื่อว่าชิบะแล้วก็มองหาผู้คนที่เดินทางอยู่ในป่าจากนั้นก็จะปลอมตัวเป็นคนที่พวกเขารู้จักแล้วก็ไว้ใจหรือไม่ก็ปลอมตัวเป็นเด็กจากนั้นก็ล่อลวงให้คนที่เดินป่าเดินตามเข้าไปในป่าลึกแล้วคนคนนั้นก็จะหลงอยู่ในป่าหาทางออกมาไม่ได้อีกเลยนั่นเป็นเรื่องราวเล่าขานถึงตำนานความลึกลับในป่าอเมซอนแล้วก็ยังมีเรื่องน่ากลัวอีกหลายเรื่องเลยนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะก็ทำให้คนที่เดินเข้าไปในป่ารู้จักระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นแต่เรื่องที่จริงแท้แน่นอนในป่าอเมซอนแล้วก็มีอยู่แน่ๆนั่นก็คือสัตว์นักล่าที่มีมากมายค่ะแล้วแต่ละตัวก็มีเรื่องเล่าที่แสนจะน่ากลัวเช่นงูยักษ์อนาคอนดางูที่ไล่ล่าจับมนุษย์กินอย่างโหดร้าย เราเคยเห็นภาพนี้ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดค่ะแล้วก็ยังมีปลาปิรันย่าที่ฟันคมราวกับใบมีดอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ถ้าสิ่งมีชีวิตใดตกลงไปในน้ำแล้วก็จะถูกฝูงปลาปิรันย่ากัดกินอย่างรวดเร็วจนเหลือแต่กระดูกที่นี่ยังมีจระเข้เคแมนที่ซุ่มตัวเงียบเชียบพร้อมจะพุ่งใส่เหยื่อแล้วก็ลากลงน้ บนบกก็ยังมีเสือจากัวที่มีพลังกัดรุนแรงกระโจนเข้ากัดเหยื่อด้านหลังโดยไม่รู้ตัวในน้ำตื้นๆยังมีปลาไหลไฟฟ้าที่กบดานอยู่ในโคลนมันมีพลังช็อตอันรุนแรงที่สามารถฆ่าจระเข้ให้ตายได้ใครได้ฟังมาถึงตอนนี้ก็คงจะรู้สึกว่าโอ้โหป่าอเมซอนเนี่ยมันช่างน่ากลัวจังเลยถ้าเราจะเข้าไปเดินในป่านี้แล้วก็สงสัยต้องใช้เสื้อคลุมล่องหนในการเดินป่าถึงจะรอดชีวิตแน่ๆขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชานะคะว่าป่าอเมซอนเนี่ยมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายจริงหรือไม่ป่าอเมซอนเนี่ยเป็นหนึ่งในป่าที่ได้รับการกล่าวขานมาอย่างยาวนานนะครับโดยคนยุโรปโดยเฉพาะคนโปรตุเกสซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเดิมของประเทศบราซิลพอคนยุโรปเดินทางมาถึงที่บราซิลนะครับก็จะพบว่าแม่น้ำมันก็คดเคี้ยวจากทะเลเข้าไปในป่าเมื่อก่อนก็ล่องเรือกันทางเรือสำเภาใช่ไหมครับคดเคี้ยวเข้าไปในป่าแล้วก็ล่องไปเรื่อยก็รู้สึกว่าเป็นวันๆมันก็ยังไม่จบสิ้นแล้วสองข้างทางเนี่ยก็ทิวทัศน์เหมือนเดิมเลยก็คือมีแต่ป่าพอโดดลงไปอาบน้ำก็โดนปลาพิรันญ่ากัดแล้วก็พอขึ้นไปหาอาหารชายป่าก็โดนจระเข้เคแมนงับพอเข้าไปในป่าก็โดนเสือจากัวกัดพอลึกเข้าไปหน่อยก็มีไข้มาเลเรียหรือไข้จับสัตว์ที่เกิดจากยุงมากัดนะครับแล้วก็ติดโรคทำให้ไม่สบายก็ยังไม่นับรวมว่าจะป่วยนู่นนี่นั่นซึ่งเป็นโรคประจำตัวเขาอีกกะลาสีเรือที่ล่องเรือมาจากทวีปยุโรปเมื่อมาเจอแบบนี้ก็เลยจดบันทึกแล้วก็เป็นที่กล่าวขานกันในหมู่กะลาสีเรือจากทวีปยุโรปซึ่งเป็นประเทศเขตหนาวมีหิมะตกก็บอกว่าโอ้ที่นี่เนี่ยมันลำบากแล้งแค้นนะอาหารก็กินไม่เหมือนกับที่ทางยุโรปนะครับแล้วบันทึกต่างๆเนี่ยก็หลายร้อยปีนะครับบันทึกต่อๆกันมาในช่วงต้นๆของยุโรปที่เข้าไปในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้หลังจากนั้นก็มีพวกชาวสเปนนะครับก็เดินทางมาร่วมสำรวจในแผ่นดินใหม่หรือว่าโลกใหม่ก็ทำการบันทึกอีกนะครับว่าโอ้พอเข้ามาเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะมันมีแต่สิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จักทั้งนั้นแล้วก็มีแต่ป่ากับป่าน้ำก็ลึกมากเลยนะแม่น้ำอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาเจอโลมาน้ำจืดอยู่ในแม่น้ำอเมซอนก็ตกใจเพราะยุโรปไม่มีนะครับก็บันทึกต่อๆกันมานะครับแล้วก็เลยทำให้ป่าอเมซอนเนี่ยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพื้นที่ลึกลับมีสัตว์ร้ายอยู่มากมายแต่ว่าพอการเวลาผ่านมาเนี่ยมันก็มีการศึกษาเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นความจริงแล้วก็ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นโลกยุคสมัยก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วก็พบว่าในป่าอเมซอนเนี่ยความจริงมีชนเผ่าอยู่ในป่าซึ่งตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์มาเป็นพันๆหมื่นๆปีแล้วเนี่ยหลายชนเผ่ามากๆซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตอ้างอิงกับธรรมชาติน้ำขึ้นสูงเขาก็ไปอยู่บนที่ดอนหรือว่าที่สูงหน่อยแล้วก็น้ำไม่ท่วมเขาก็สามารถล่าสัตว์ป่ากินเป็นอาหารเขาก็มีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆที่อยู่ในป่าอเมซอนเขาเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองจากจระเข้เคแมนปลาพิรันญ่าเสือจากัวว่าต้องทำยังไงนะครับมันก็เลยทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้ว่าอ๋อความจริงป่าอเมซอนเนี่ยมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าความตื่นกลัวของคนยุโรปในสมัยเมื่อหลายร้อยปีก่อนมันสร้างความตระหนกแล้วก็เขียนไปตามสิ่งที่ตัวเห็นแล้วก็กลัวจริงๆก็แต่งเรื่องนิดหน่อยนะครับพอในปัจจุบันเนี่ยถึงปีที่เราอยู่กันจนทุกวันนี้เนี่ยเราก็พบว่าป่าอเมซอนมันก็คือป่าแบบนึงครับที่มีแม่น้ำไหลผ่านแล้วก็มีสรรพสัตว์มากมายให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นหนึ่งในป่าที่ถูกทำลายคุกคามด้วยการตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากนะครับการทำเหมืองแร่เยอะมากทำให้ป่าอเมซอนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยผลิตออกซิเจนให้กับโลกเยอะมากเลยนะครับทุกๆการหายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นออกซิเจนที่มาจากป่าอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทำความเข้าใจว่าป่าอเมซอนก็คือผืนป่าที่ผลิตออกซิเจนให้กับเราแล้วก็เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ในอดีตเขาพูดถึงอีกแล้วด้วยเหตุเพราะว่าในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ได้ไขความลับให้เราเห็นว่ามันมีเรื่องตื่นตาตื่นใจมหัศจรรย์พันลึกน่าสนใจอยู่มากมายป่าอเมซอนเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาหลายสิบปีแล้วนะครับเป็นสถานที่ที่ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะได้ไปเยือนเพื่อทำการศึกษาด้วยตัวเองนะครับลุงหมอชอบสัตว์อะไรในป่าอเมซอนมากที่สุดและคิดว่าสัตว์อะไรน่ากลัวที่สุดครับเนื่องจากลุงหมอก็ยังไม่เคยไปนะครับแต่ว่าลุงหมอก็ได้ดูสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่ามาพอสมควรที่ลุงหมอชอบก็คือมีนกสีสวยๆเยอะมากนะครับโดยเฉพาะนกแก้วนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่านกแก้วมาคอเป็นนกแก้วขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีหลายสีสันหลายชนิดเลยในกลุ่มนกแก้วมาคอเนี่ยแล้วก็เสียงดังมากบินหากินได้ระยะทางไกลๆก็คือมีหลายชนิดแล้วก็ตัวใหญ่กินผลไม้แล้วก็สามารถนำเมล็ดพืชไปปลูกในพื้นที่ป่าไกลๆได้ลุงหมอเห็นในสารคดีนกแก้วเหล่านี้เนี่ยมันดูสวยงามนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับป่าด้วยครับสำหรับนักล่าที่ดูน่ากลัวที่สุดในอเมซอนลุงหมอคิดว่าน่าจะเป็นเสือจากัวเพราะว่าเสือจากัวในอเมซอนเนี่ยลักษณะโดยรวมเนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกับเสือดาวในบ้านเราเพียงแต่ว่าลายลำตัวมันไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวใหญ่กว่านะครับล่ำกว่าเสือจากัวเนี่ยมันสามารถล่าจระเข้กินเป็นอาหารได้ครับแล้วมันก็สามารถล่าได้ทั้งบนบกในน้ำแล้วก็บนต้นไม้นะครับซึ่งเป็นทักษะการล่าที่หาได้ยากแล้วก็ต้องทำการฝึกฝนนะครับประกอบกับร่างกายต้องแข็งแรงมากนะครับสัตว์ผู้ล่าในอเมซอนเนี่ยโดยปกตินะครับมันไม่ล่าคนกินเป็นอาหารนะครับเหตุเพราะว่าคนเนี่ยไม่ใช่อาหารปกติของมันก็มีสัตว์เป้าหมายของมันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างนะถ้าเป็นงูอนาคอนดาเนี่ยมันก็จะกินหนูคาปิบาร่าเป็นอาหารถ้าเป็นเสือจากัวเนี่ยโดยปกติมันก็จะล่าลิงชนิดต่างๆกินเป็นอาหารนะครับปลาพิรันญ่าเนี่ยมันส่วนใหญ่มันกินปลาด้วยกันนะครับเป็นอาหารเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไปตามวิวัฒนาการสัตว์ผู้ล่ากับชนิดอาหารมันถูกออกแบบมาแล้วมนุษย์ไม่ใช่อาหารของสัตว์ป่ามาแต่ดั้งเดิมนะครับเรามารู้จักกับสัตว์นักล่าที่น่ากลัวเหล่านั้นกันดีกว่าค่ะว่ามันจะน่ากลัวอย่างที่ร่ำลือกันไหมเริ่มจากสัตว์ที่โจมตีคนมากที่สุดนั่นคือเสือจากัวเสือจากัวนั้นมีกล้ามเนื้อที่ทรงพลังและขากรรไกรที่แข็งแรงที่สุดในบรรดาเสือทั้งหมดเลยค่ะมันหากินทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อจากัวมาจากชื่อในภาษาอินเดียนแดงมีความหมายว่าสัตว์ร้ายที่ฆ่าเหยื่อด้วยการกระโจนตะคุบเพียงครั้งเดียวชนเผ่าในอเมริกากลางและอเมริกาใต้หลายเผ่าใช้เสือจากัวเป็นสัญลักษณ์ของความมีอำนาจและวัฒนธรรมของตัวเองค่ะในรอบ100 ปีที่ผ่านมานั้นเสือจากัวมีจำนวนลดลงกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะนั่นก็มาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์แล้วก็การทำเกษตรกรรมที่บุกรุกป่าค่ะรวมทั้งการล่าเสือเพื่อเอาหนังอันสวยงามไปขายด้วยในช่วงปี 1960 มีเสือจากัวโดนล่ามากถึง 15,000 ตัวเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเคยมีเรื่องราวเสือจากัวที่ล่ามนุษย์แต่นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยมากๆและทุกวันนี้จำนวนสัตว์ป่าที่เป็นอาหารของเสือก็ลดลงมีคนพบว่าเสือจากัวที่อาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆในประเทศบราซิลได้หันมาจับปลากินเป็นอาหารหลักเพราะว่าอาหารบนบกหาได้ยากลำบากค่ะนี่คือการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดปัจจุบันนี้เสือจากัวเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ค่ะงูอนาคอนดาเป็นงูยักษ์ที่มีหัวโตคอหนาตาและรูจมูกอยู่ส่วนบนของหัวซึ่งทำให้มันสามารถหายใจแล้วก็มองเห็นเหยื่อในขณะที่อยู่ใต้น้ำได้เป็นงูที่ไม่มีพิษแล้วก็ออกหากินในเวลาพลบค่ำและกลางคืนมันใช้วิธีรัดเหยื่อจนหายใจไม่ออกแล้วก็ลากลงน้ำจนเหยื่อจมน้ำตายค่ะมันสามารถดำน้ำแล้วก็อยู่ในน้ำได้เป็นเวลานานโดยปกติจะหลบอยู่ตามต้นไม้ที่ขึ้นตามชายฝั่งแม่น้ำหรือว่านอนอาบแดดตามก้อนหินค่ะงูอนาคอนดาเป็นงูที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกด้วยความที่มันมีน้ำหนักมากก็ทำให้เมื่ออยู่บนบกนั้นมันจะเคลื่อนไหวได้ช้าแล้วก็งุ่มง่ามมาก แต่ว่าจะเคลื่อนไหวได้ดีและรวดเร็วเมื่ออยู่ในน้ำบางครั้งก็จะลอยตัวนิ่งๆอยู่บนผิวน้ำแล้วก็ปล่อยให้กระแสน้ำพัดไปค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความเชื่อของชนพื้นเมืองในป่าดิบของอเมซอนเขาเรียกงูอนาคอนดาว่ามาตาโตโลซึ่งแปลว่าตัวกินวัวเพราะว่าขนาดอันใหญ่โตของมันงูอนาคอนดาเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องอนาคอนดาซึ่งเรื่องราวในหนังเป็นนักผจญภัยที่ล่องเรือมาตามแม่น้ำอเมซอนแล้วก็โดนงูอนาคอนดายักษ์จู่โจมไล่ล่าเป็นอาหารอย่างน่าสยดสยองที่สุดเลยค่ะนั่นทำให้ภาพพจน์ของงูอนาคอนดาเป็นงูที่โหดร้ายน่ากลัวมากๆความจริงแล้วนะคะงูอนาคอนดาเป็นสัตว์ที่กินพวกหนูขนาดใหญ่เช่นคาปิบาร่ารวมทั้งสัตว์ขนาดใหญ่อื่นๆเช่นสมเสร็จกวางหมูป่าปลาเต่านกแกะและจระเข้ค่ะส่วนเรื่องงูอนาคอนดาที่ล่ามนุษย์กินแบบในหนังซึ่งความจริงแล้วโดยสัญชาตญาณของงูอนาคอนดาเมื่อพบมนุษย์มันจะหนีไปค่ะการตายของมนุษย์ที่เกิดจากงูอนาคอนดานั้นจึงเกิดขึ้นได้ยากค่ะและที่สำคัญนะคะถ้ามันได้กินเหยื่อขนาดตัวเท่ามนุษย์ไปแล้วเราก็งูอนาคอนดาจะสามารถอยู่ได้โดยไม่กินอะไรถึง6เดือนเลยค่ะแม้ว่ามันจะเป็นงูขนาดใหญ่แล้วก็อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารแต่งูอนาคอนดาขนาดเล็กหรือว่าตัวที่อ่อนแอบาดเจ็บก็จะตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินเนื้ออย่างเสือจากัวจระเข้เคแมนงูอนาคอนดาด้วยกันหรือแม้แต่ปลาปิรันย่าค่ะต่อไปก็คือปลาปิรันย่าเป็นปลาที่กินเนื้อเป็นอาหารมันมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่มีฟันแหลมคมเป็นรูปสามเหลี่ยมมีหัวโตและกล้ามเนื้อบริเวณกระพุ้งแก้มแข็งแรงมากใช้สำหรับกัดกินเนื้อของสัตว์เป็นอาหารค่ะเสียงตูมตามของน้ำที่กระเพื่อมนั้นจะดึงดูดปิรันย่าให้เข้ามาอย่างว่องไวซึ่งปลาปิรันย่าจะใช้ฟันที่แหลมคมกัดกินเนื้อของสัตว์อย่างรวดเร็วแล้วก็มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับปลาปิรันย่าที่ทำร้ายคนที่ตกลงไปในน้ำแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่ใช่อาหารที่ปลาปิรันย่าอยากจะกินเลยค่ะอาหารโดยปกติของมันก็คือปลาที่อยู่ในแม่น้ำซึ่งมีอยู่อย่างมากมายอยู่แล้วและสาเหตุที่พวกมันอยู่รวมกันเป็นฝูงนั้นก็เพื่อจะป้องกันตัวสัตว์นักล่าอื่นๆที่กินพวกมันเป็นอาหารเช่นปลาอะลาไพมาหรือปลาช่อนยักษ์อเมซอนนาคยักษ์โลมาแม่น้ำอเมซอนนกกินปลาอีกหลายชนิดค่ะรวมทั้งมนุษย์เองก็จับปิรันย่ากินเป็นอาหารเหมือนกันค่ะจระเข้เคแมนเป็นจระเข้ขนาดใหญ่ลำตัวสีดำเข้มมันเป็นหนึ่งในนักล่าที่น่ากลัวในป่าอเมซอนและมันไม่ลังเลที่จะกินสัตว์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นลิงปลาปิรันย่าหมูป่านาคยักษ์ด้วยขากรรไกรอันแข็งแรงและแรงงับมหาศาลในการงับเหยื่อของมันทำให้หลายคนหวาดกลัวแต่ความจริงแล้วจระเข้เคแมนมันไม่เห็นคนเป็นเหยื่อแล้วมันก็กลัวคนมากกว่าที่คนจะกลัวมันอีกค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาจระเข้เคแมนเป็นเป้าหมายในการล่าเพื่อเอาหนังไปขายค่ะแล้วขนาดของมันนะคะถ้าเปรียบเทียบกับจระเข้ในเมืองไทยแล้วก็สู้ไม่ได้เลยค่ะจระเข้บ้านเราตัวใหญ่กว่าเยอะค่ะแล้วก็มาถึงสัตว์ตัวนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ล่าเรากินเป็นอาหารแต่ว่าพิษสงของมันนั้นร้ายกาจจนหลายคนหวาดกลัวค่ะนั่นคือปลาไหลไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้ามีรูปร่างเรียวยาวคล้ายปลาไหลมีตาเล็กๆกลมๆตัวสีน้ำตาลแก้มเขียวใต้ท้องสีเหลืองขนาดโตเต็มที่ของมันเกือบ2เมตรค่ะมันสามารถล่าเหยื่อด้วยการปล่อยไฟฟ้าแรงสูงกว่า600โวลต์ซึ่งพอๆกับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเลยนะคะมีคลิปวิดีโอที่แชร์กันในเน็ตค่ะเป็นภาพที่จระเข้เคแมนถูกปลาไหลไฟฟ้าช็อตจนแน่นิ่งนั่นก็ทำให้หลายคนมองว่ามันเป็นสัตว์ที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวแต่ความจริงแล้วปลาไหลไฟฟ้าจะช็อตไฟสั้นๆแล้วก็ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนโดนปลาไหลไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตค่ะ okay. เมื่อได้รู้ข้อมูลรอบด้านแล้วนะคะจะเห็นว่าป่าอเมซอนนั้นไม่ได้น่ากลัวเท่ากับที่เราจินตนาการเลยการรู้จักสิ่งมีชีวิตต่างๆทำให้เราเข้าใจโลกอย่างที่มันเป็นอยู่ แล้วถ้าใครได้มีโอกาสได้เดินทางไปป่าแอเมซอนก็ไม่จำเป็นต้องหาผ้าคลุมล่องหนเพื่อให้ตัวเองหายตัวได้จะได้ปลอดภัยจากอันตรายที่จะถูกล่าด้วยสัตว์ร้ายในป่าแอเมซอนโอกาสที่จะเจอกับนักล่าที่เล่ามาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะว่าพวกมันก็ระวังตัวแล้วก็จะหนีไปทุกครั้งที่มนุษย์ปรากฏตัวถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครอยากออกไปสัมผัสป่าแล้วก็ลองไปอุทยานแห่งชาติในเมืองไทยก็ได้ค่ะทุกที่นะคะจะมีเส้นทางเดินสำรวจธรรมชาติที่ปลอดภัยแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าค้นหาค่ะและเมื่อคุ้นเคยกับการเดินป่าแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือไปผจญภัยในป่าอเมซอนก็ได้แต่หวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นป่าและสัตว์ป่าที่นั่นจะยังคงอุดมสมบูรณ์ไม่มีสัตว์หรือต้นไม้ชนิดใดสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ถึงเวลานิทานแล้วค่ะวันนี้เป็นนิทานสนุกๆจากประเทศบราซิลเรื่องเหตุผลที่คนไม่กินลิงกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วผู้คนตอนนั้นกินแต่ผลไม้และถั่วต่อมาผลไม้และถั่วเริ่มขาดแคลนคนก็เลยต้องกินเนื้อสัตว์เพื่อเอาชีวิตรอดดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มล่าสัตว์ต่างๆวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งคิดว่าเขาจะลองกินลิงเมื่อเขาเข้าไปในป่าเขาก็พบลิงตัวหนึ่งกำลังปีนป่ายต้นไม้อย่างสนุกสนานชายคนนั้นเข้ามาใกล้ๆแล้วก็พูดว่ามานี่สิเจ้าลิงน้อยมาเล่นกับฉันไหมที่บ้านของฉันน่ะมีของเล่นมากมายเลยนะเจ้าลิงเห็นคนเข้ามาใกล้ก็รีบกระโดดหนีไม่ยอมให้ชายผู้นั้นเข้าใกล้แต่เขาก็ตามเจ้าลิงไปทุกที่ชายคนนั้นกำมือแล้วก็ยื่นมือออกไปเขาพูดกับลิงว่านี่เจ้าลิงกินขนมไหมในมือฉันน่ะมีขนมนะยื่นมือออกมารับไปสิทันทีที่เขายื่นมือเข้ามาเจ้าลิงก็กระโดดไปที่ต้นไม้แล้วก็ปีนหนีไปที่ยอดไม้ทันทีเขารออยู่ใต้ต้นไม้รอจนเจ้าลิงงีบหลับแล้วเขาก็ค่อยๆปีนต้นไม้ไปจับลิงใส่ตะกร้าปิดฝาแล้วพากลับบ้านเย็นนี้เขาจะกินลิงเป็นอาหารมื้อเย็นที่บ้านเขามีลูกชายเล็กๆ2 คนอยู่ในวัยกำลังสนุกสนานเขาบอกกับลูกว่าวันนี้เราจะได้ลองอาหารใหม่ๆแล้วเขาก็หยิบหม้อใบใหญ่ขึ้นมาใส่น้ำวางบนเตาไฟแต่ว่าฟืนที่จะจุดไฟมีอยู่น้อยเกินไปเขาจึงออกไปนอกบ้านเพื่อไปหาฟืนลิงที่ถูกขังอยู่ในตะกร้ามองดูเด็กทั้งสองเด็กๆเห็นลิงก็เดินเข้ามาใกล้ๆลิงถามเด็กๆว่าเด็กน้อยเธออยากดูลิงเต้นระบำไหมเด็กๆตอบทันทีว่าอยากลิงก็พูดว่าฉันน่ะเต้นได้ตลกมากเลยนะแต่ว่าตะกร้านี้มันเล็กเกินไปเปิดตะกร้าออกสิฉันจะได้ยืนขึ้นแล้วก็เต้นให้ดูเด็กๆก็เปิดตะกร้าออกแล้วก็ปล่อยลิงออกมาเมื่อลิงออกมาข้างนอกมันก็มองไปที่หม้อที่ใส่น้ำอยู่บนเตาไฟแล้วก็พูดว่าโอ้เด็กๆทำไมไม่มีอาหารในหม้อเลยล่ะเรามาเล่นทำอาหารกันดีกว่าฉันจะหาอะไรใส่ลงไปในหม้อเพื่อเป็นอาหารนะเด็กๆก็เล่นทำอาหารในหม้ออย่างสนุกสนานเขาหยิบกาบมะพร้าวใส่ลงไปอีกคนก็หยิบใบไม้แห้งเจ้าลิงก็เต้นไปเต้นมาขณะที่เอาสิ่งต่างๆใส่หม้อเด็กๆมีความสุขกับการเล่นสนุกไปกับลิงแล้วลิงก็เต้นไปที่หน้าต่างจากนั้นก็กระโดดออกนอกหน้าต่างแล้วก็วิ่งขึ้นบนต้นไม้อย่างรวดเร็วกระโดดไปตามกิ่งไม้แล้วก็หายเข้าไปในป่าเด็กๆได้แต่ยืนงงแล้วก็มองเจ้าลิงที่หนีไปเมื่อชายผู้เป็นพ่อกลับมาที่บ้านเขาเห็นกาบมะพร้าวในหม้อก็คิดว่าเด็กๆนำลิงมาใส่หม้อแล้วแต่เด็กทั้งสองก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพราะกลัวว่าพ่อจะโกรธถ้ารู้ว่าพวกเขาปล่อยลิงไปแล้วพ่อจึงใส่ฟืนและจุดไฟใส่เครื่องปรุงต่างๆลงในหม้อรอจนเดือดหลังจากที่น้ำในหม้อเดือดได้สักครู่เขาก็เรียกเด็กๆมากินอาหารด้วยกันซุปร้อนๆถูกตักใส่ชามแจกให้ทุกคนและเมื่อชายผู้เป็นพ่อตักซุปมาชิมเขาทำหน้าไม่พอใจและเมื่อเขาตักกาบมะพร้าวเข้าปากเคี้ยว เขาก็ค้ายออกมาแล้วพูดว่าเนื้อลิงเนี่ยเหนียวแข็งกินไม่ได้เลยจากนั้นเขาก็ไม่เคยคิดที่จะนำลิงมาทำอาหารอีกเลยและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของนักล่าในป่าอเมซอนและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice